แต่เหมือนกับไม่จบแค่นั้นในส่วนของดราม่านะครับอันนี้คือเป็นอีกประเด็นแล้วนะที่มีคนต่อว่าคุณหมอพรทิพย์แต่ปรากฏว่าในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณหมอพรทิพย์คุณแอลฮะที่มีการไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์นะครับในก็เหมือนกับว่ามีไปอยู่ที่ทุ่งลาวามอสด้วยและก็มีการเหมือนกับว่ามีภาพนอนทับมอสในทุ่งหินลาวาซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ด้วยปรากฏว่าเอ๊ะคนก็มาทวงถามว่าเอ้าเขาห้ามไม่ใช่เหรอเขามีกฎข้อห้ามไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณหมอพรทิพย์ถึงไปทำแบบนั้นได้อันนี้ก็คือเป็นดราม่าต่อมาไปนอนอยู่ท่ามกลางทุ่งมอสใช่ไหมแล้วก็แบบไปนอนแล้วก็ยกขาซึ่งก่อนจะเดินไปจุดนั้นอ่ะก่อนจะไปถ่ายรูปตรงจุดนั้นอ่ะมันก็ต้องเดินเข้าไปต้องเหยียบย่ำเข้าไปปรากฏว่าก็มีการคอมเมนต์ต่างๆนานาคุณผู้ชมครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นมันก็อาจจะมีป้ายที่อาจจะเขียนว่าไม่ได้ให้เหยียบย่ำหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นกฎระเบียบของทางประเทศเขาอะไรอันนี้ไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมฮะอย่างไรก็ตามจากมีการตรวจสอบอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณหมอพรทิพย์เนี่ยพบว่าในส่วนของภาพเนี้ยได้มีการลบออกไปแล้วด้วยนะอ๋อค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดราม่าอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกันคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับคุณหมอพรทิพย์ก็ลบโพสต์ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหถึงจะลบไปมันก็ไม่ทันค่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยไปแคปเอาไว้แล้วก็มีคนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้นะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์นายแพทย์บานพพิทักษ์ภากรนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลล่าสุดเนี่ยท่านโพสต์ข้อความผ่านทางใน X หรือว่าใน Twitter ภาพที่คุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะคะได้ไปถ่ายรูปในทุ่งลาวามอสซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในประเทศไอซ์แลนด์โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ปานพบอกว่าผลจากข่าวหมอพรทิพย์ทำให้มีสื่อแชร์รูปทริปไอซ์แลนด์แล้วผมก็ไปเจอรูปที่ท่านนอนถ่ายรูปบนผืนลาวามอสเฉยเลยลาวามอสเนี่ยโตช้ามากการไปเหยียบย่ำเขาจะเกิดรอยทับแบบนั้นนานแสนนานสถานที่ท่องเที่ยวเขาอาจจะติดป้ายเอาไว้ว่าให้เดินตามทางห้ามออกนอกเส้นทางแต่ไปทำแบบนั้นกลัวต่อไปคนไทยจะโดนแบนเอานะโอ้โหแล้วทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมด้วยนะว่าไอ้ทุ่งลาวามอสนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะคือก่อนหน้านี้ก็มีบรรดาแบบอินฟลูเอนเซอร์ชอบฝ่าฝืนคำสั่งแล้วเข้าไปถ่ายรูปในทุ่งลาวามอสแล้วเคยแบบมีคนโดนแบนมาแล้วด้วยนะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เขาตรวจสอบเรื่องนี้ก็คือวิสิตไอซ์แลนด์นะคะเขาเป็นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์เขาพยายามที่จะรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความรับผิดชอบแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแล้วก็บอบบางในไอซ์แลนด์ให้มากกว่านี้โดยเฉพาะการไปเดินชมธรรมชาติแล้วไปเดินออกนอกเส้นทางที่เขาจัดเอาไว้ให้อ่ะค่ะที่ผ่านมาเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มคนดังหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์มักจะเดินเข้าไปเหยียบทุ่งมอสลาวาคือทุ่งนี้คุณผู้ชมมันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งพืชมอสเนี่ยเขามีความบอบบางเป็นพิเศษถ้าหากถูกเหยียบย่ำเนี่ยจะตายได้เลยนะคะแล้วถ้าหากเสียหายไปแล้วจะไม่มีทางฟื้นฟูให้กลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกซึ่งปกติแล้วสถานที่ชมทุ่งมอสลาวาในไอซ์แลนด์เขาจะมีการทำทางเดินให้เป็นทางเดินเฉพาะแล้วก็จะทำเชือกกั้นเอาไว้ไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินลุกล้ำเข้าไปเหยียบย่ำพืชมอสแต่ที่ผ่านมาก็มักจะมีนักท่องเที่ยวอะค่ะเดินข้ามเชือกเลยนะแล้วก็เข้าไปกลางทุ่งเพราะอยากจะเข้าไปถ่ายรูปสวยๆในทุ่งลาวามอสเนี่ยโอ้โหโหยังไงกันดีทีนี้คือภาพเดียวที่เอาไปโพสต์ใน Facebook อ่ะของนี่คือทุ่งลาวามอสใช่ไอแลนด์หรือเปล่าอันนี้ใช่ค่ะคือกลายเป็นว่ามีคนแบบเขาไปหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณหญิงหมอไม่รู้หรอว่าเขาห้ามนะห้ามเดินเข้าไปในทุ่งลาวามอสเพราะมันจะทำให้ทุ่งลาวามอสมันตายได้แล้วแบบเดินเข้าไปแล้วข้ามไอเชือกที่เขากั้นเอาไว้อีกอ่ะว่ากันไปคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนกับว่าวันนี้ท่านจะเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็คาดว่าน่าจะมีการชี้แจงกับนักข่าวเพราะเห็นว่ามีนักข่าวไปรอทำข่าวที่สนามบินกันเยอะเลยนะว่ากันไปในส่วนของแวดวงการเมืองเมื่อวานนี้โอ้โห